m i ชชั่ n t t พลูโ o พอดแค let's get out of your orbit Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปรจิทักษพลศรีวชิราวัตรยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ t m m t t p p l y y เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปรจินะครับถ้าเกิดคุณชอบเราคือเพื่อนกันสํหรับวันนี้ท่านที่กําลังฟังอยู่น่าจะเล่นเกมกันอยู่แล้วไม่ว่าจะทั้งบนมือถือบน PC แต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเครื่องเกม ที่ต่อทีวีเล่นกันที่บ้านหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องคอนโซลนั่นเองในยุคที่เครื่อง PlayStation 4และ Xbox One อายุอานามตอนนี้ก็ปลาเข้าไป7ปีแล้วเราก้าวเข้าสู่ปลายทางของยุคเก่าและกำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่ Next Generation กันแล้วในขณะที่ Play 5กำลังจะจ่อคอออกเร็วๆนี้ดังนั้นนะครับวันนี้ เราก็เลยขอเชิญผ voilà ู้เช nah. ี่ยวชาญที่ผู้คร่ำวอร์ดในวงการคอนโซลมาร่วมพูดคุยกันกับคุณกู้ครับครับสวัสดีครับกู้คุณลลิศครับผมคุณเล้นคุณขายผมใหญ่มากเลยนะว้อวผู้เชี่ยวชาญวงการคอนโซลเอ้ยในบรรดาหลายๆปีที่ผมตามเกมคอนโซลมาผมก็จะเห็นชื่อคุณกู้อยู่ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญมาอยู่กับเราแล้วรับรองเลยนะครับว่ารายการของเราในวันนี้จะทําให้คุณเนี่ย ตัดสินใจได้ว่าควรจะซื้อเครื่องไหนในเจเนเรชันต่อไปดีนะครับถ้าเกิดทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมดำดิ่งและโดนป้ายาไปกับเราใน Time to Play ตอนนี้ครับ เอานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนกับเครื่อง PlayStation 5ละกันเพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นติ่ง PlayStation กันอยู่แล้วนะฮะมากันอย่างนี้เลยมาพูดถึงเรื่องของสเปคกันก่อนคือจริงๆเราเนี่ยในเว็บไซต์เขาจะมีแบบเป็นสเปคมาจัดเต็มมากเลยว่าแบบโอ้โหใช้เป็น CPU อะไรใช้เป็นแ a มอะไรแต่ว่าก็คุยกับคุณกู้แล้วผมว่าอย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยสนใจเลยเพราะว่าสเปคบนกระดาษ กับการใช้งานจริงมันคนละเรื่องสิ่งที่ผมอยากเห็นในตอนนี้มันคือเกี่ยวกับเป็น user experience ว่าใช้จริงแล้วมันเล่นยังไงมันมันสร้างอะไรใหม่ให้กับประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เล่นบ้างโดยเพราะอย่างยิ่งเเรื่องเกี่ยวกับ service ครับะระบบการจัดการเมื่อคือพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ยที่เขาโชว์ตัวอินเทอร์เฟซของ Play ห้าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา <c oughs> ผมยังตื่นเต้นกว่า <c oughs> เอาสเปคมาให้ดูว่า <c oughs> สเปค,คคุณคือไอ้นี่ฮัดดิสเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ผมว่า เออให้เห็นว่าตอนใช้งานจริงเป็นยังไงอันนี้ผมตื่นเต้นมากกว่าซึ่งสำหรับตรงนี้เองเนี่ยจากข้อมูลที่เขามีการเปิดเผยกันมาก็คือแน่ๆแล้วว่าตอนนี้ใช้มาเป็นเครื่อง SSD ในการตัวเก็บความจุนั่นก็คือแทนที่จะใช้เป็นฮาร์ดดิสตัวเดิมที่จะต้องเป็นจานหมุนใช่ไหมงานนี้ก็จะเป็นเครื่อง SSD แล้วทําให้สามารถที่จะประมวลผลเกมได้ไวขึ้นซึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของคอนโซลในที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคแรกที่มีการบรรจุฮาร์ดดิสเข้าไปในตัวเครื่องอาาเพราะว่า การเปลี่ยนจานหมุนเนี่ยคือคือ,ค,อคือเวลาเอามาคุยกันในในเชิงการตลาดเขาใช้คําเดียวก็คือโหลดเร็วอืมอ่าโหลดเร็วคนฟังแล้วก็วโซ<ส>่โหลดเร็วคือพอกูตายแล้วหน้าจอโหลดมันจะสั้นลงให้กูเริ่มใหม่ได้เร็วขึ้นหรือว่าเวลากูแฟชทาวเวลจากจุดเอไปจุดบีมันก็จะมีหน้าจอดโหลดที่เร็วขึ้นแค่นั้นเหรอมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคืออันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องเคลียร์รีไฟ์กันนิดนึงก็คนที่ตามอยู่เ,เขาเรียกว่า เหนียวแน่นอยู่แล้วอาจจะทราบแต่สําหรับคนที่ไม่ทราบก็คือการที่คุณสามารถทําให้เครื่องดึงข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์แหล่งเก็บข้อมูลได้เร็วเนี่ยมันจะทําให้การสร้างเกมมันผิดไปหมดเลยอการสร้างเกมมัน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 เปลี่ยนโครงสร้างการสร้างเกมของเดเวลลอปเปอร์ไปหมดเช่นเมื่อก่อนคุณต้องจํากัดความเร็วของตัวละครในการเดินภายในเกมเวลาเราเดินเราจะต้องเห็นแอนิเมชันประเภทแบบว่าหมอบคลานลุด มุดลอดท่อเอี้ยวตัวเดินผ่านทางแคบหรือว่าขึ้นลิฟที่ใช้เวลานานๆกว่าจะเปิดออกมาแล้วเป็นฉากใหม่นั่นคือเขาซ่อนฉากโหลด hmm. อืมอัานั่นคือเขาซ่อนฉากโหลดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเรียกใช้ข้อมูลได้เร็วขึ้นไอ้ซีนต่างๆเหล่าเนี้จะถูกตัดทิ้งครับอ่าเขาสามารถที่จะยัดข้อมูลลงไปในเกมของเขาได้เยอะขึ้นเพื่อที่จะเวลาคุณหันหน้าจากทิศหนึ่งข้างหน้าไปอีกทิศหนึ่งข้างๆอืม hmm. ทุกอย่างถูกดูดมาข้อมูลถูกดูดขึ้นมาในช่วงพิษปราวุบพอคุณหันไปปุ๊บ ย่าเท็กซเจอร์ตึกทุกอย่างมันโหลดมารอคุณหมดแล้วเร็วจัดๆเพราะฉะนั้นเด v e l วลอปเปอร์จะมีเวลามีกําลังไปทําอย่างอื่นมากขึ้นอืซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามานั่งพูดกันเลยเนี่ยก็คือตัว s s c โหลดขึ้นไวขึ้นอย่างเดียวมันไม่พอมันทำให้รูปแบบของการสร้างเกมก็เปลี่ยนไป<อ>แต่ว่ข้อนึงเนี่ยที่สังเกตได้ชัดๆเลยคือเนื่องจากว่าพอมันมาอัด เป็น SSD บนเครื่องคอนโซลแล้วแปลว่าเกมบน PC สมัยก่อนเนี่ยตอนที่คุณเล่นเล่นอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมันชอบมีอุปสรรคแบบอย่างที่คุณกู้ว่าแต่แกี้คือแบบอยู่ดีๆกูก็ต้องมุดอยู่ดีๆก็ต้องแบบว่าเอี้ยวตัวลอดตัวผ่านช่องไปเพราะว่าตรงนั้นมันคือการซ่อนฉากโหลดแต่ ในเมื่อบอกว่าคอนโซลมาเป็น SSD แปลว่ามาตรฐานเกมตอนนี้ก็คือจะมีการดันจะเปลี่ยนกันหมดใช่คือ PC ใช้ SSD มานานแล้วโอ้ยิ่งคนเอาไปคุยกับคน PC เขายิ่งแบบน่าตื่นเต้นตรงไหนวะ SSD กูใช้มันตั้งกี่ปีแล้วมันมีประโยชน์เที่อะไรคือเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะต้องรอให้ทุกคนไปพร้อมกันแล้วคอนโซลมันคือสแตนดาร์ดที่เป็นเครื่องวัดว่าคนจะก้าวไปพร้อมกันด้วยมาตรฐานนี้ คือถ้าคุณโอเคคุณออกแบบมาให้สําหรับ PC ซที่มี SSD ทําได้ตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าคอนโซลเขาไม่ไปกับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้น Experi e n c e จะต่างกันมากระหว่างคนที่เล่น PC ซและเล่นคอนโซลมันก็จะไปรีเฟล็กว่าแล้วกูจะเล่นคอนโซลทาไมอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันก็จะมีะความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนมากแต่เมื่อความเหลื่อมล้ำนี้มันหมดไปเหมือนกับกล่องมันเปิดอะครับ,รบมันเป็นโอเพนฟอร์ละคุณจะทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นเรื่องของ SSD แล้วก็เฉพาะนี่เฉพาะ SSD เพราะว่าอันนี้เป็นจุดขายที่ชัดเจนที่สุดอย่างไอ้พวกแค i ติกฟิ b แบกคือที่ว่าไกลไกลจะจะเหนียวขึ้นหรือว่าสั่นแปลกๆขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องจับไม่จับมันก็บอกยากว่ามันมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงล่ะหรือว่า 3D audio ที่บอกว่าโอ้โหระบบเสียงแบบใหม่มันจะแบบว่าเวอร์มาก คือภายในภายนอกอาคารฝนตกในอาคารกับนอกอาคารไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้คุณต้องไปเจอเองมัน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 เป็นอะไรที่พูดถึงยากเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นจุดขายที่ชัดเจนจุดแรกที่เราพูดถึงแต่อย่างอื่นนี่ต้องรอเครื่องออกแล้วได้จับถึงจะบอกได้จริงๆอันนี้นี่คือเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตัวแฮปติกส์แล้วก็ตัวเรื่องของทริกเกอร์ลงไปถึงระบบเสียงกันอีกทีนึงนะแต่ว่าหลังจากที่เป็นเรื่องของ S อสซแล้วตอนเนี้ย มันการันตีแล้วไว้คุณว่าเครื่อง PlayStation 5เนี่ยมันลันที่60เฟรมหลังจากที่ชาวคอนโซลเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นเพนพอยมากเพราะว่า,วาคือตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเครื่อง PlayStation 4ออกอะ่ะพอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็จะโดนล็อกอยู่ที่30เฟรมเปอร์เซกแต่ว่าหลังจากนั้นแบบผมจำได้ว่าเหลื่อมเดือนเองมั้งคือ PC เขาก็กระโดดขึ้นไปยุค60เฟรมล้ะแล้วมายุคนี้นี่คือกระโดดไป120 1 4เฟรมกันเรียบร้อยแล้วในขณะที่คอนโซล ถ้าเกิดว่าหน้าวันนี้คุณยังเล่นเครื่อง Play 4อยู่ต่อให้คุณซื้อเครื่องโปรมาเล่นมันก็สวัสดีจ้าสามสิเฟรมอเออซึ่งตรงนี้มันก็เลยมองว่ามันเป็นเหมือนกับการ Enhance ออประสบการณ์ของผู้เล่นได้มากขึ้นอืมก็ก็มันมันมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่ว่าทีนี้ก็คือจะบอกว่าผมก็ เพิ่งจะมาบ้าเฟรมช่วงหลังนะเมื่อก่อนก็คือไม,ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจว่าเอ้มันจะ30มันจะหกสิบร้อยีหรือร้อยสหรืออะไรเงี้ยนะจนกระทั่งไปเล่น60บวกจนชิน <laughs> พอแม่งเล่น60บวกจนชินปุ๊บกลับมาเจอ30นี่ what the fuck นี่มัน มันเที่ยอะไรครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเออคือมันเหมือนคนกินของอร่อยแล้วอะบพากลับไปเจอของธรรมดามันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเสียดายนิดนึงแต่ว่าเอาจริงก็คือไม่อยากให้ไม่อยากให้ทุกคนบ้าเฟรมนะกลายเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยมันไอ้นี่มันกากก็มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแหละมันก็เล่นได้เราก็เคยผ่านจุดนั้นกันมาก็ก็ดีแล้วที่มีการยกระดับเฟรมให้มาหกสิบนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันก็จะทําให้คุณเล่นแล้วลื่นไหล เราก็รู้สึกสบายตามากกว่าเดิมคือคือในรูปแบบลักษณะเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ประชนภยัยเห็นตัวละครเตอร์เพร์เซนอะไรเงี้ยสามสิบเฟรมมันก็ยังรับได้มันก็ยังเห็นมันก็ยังชัดมันก็ยังได้อารมณ์อยู่โดยเฉพาะฉากคัดซีหรือซีนิเมติกมันมันมันอาจจะไม่ได้ทำร้ายจิตใจคุณมากแต่ถ้าในเกมที่มันต้องใช้ความไวสูงเกมเฟิร์สเพร์เซนเกมไฟติง้อง Person, Fighting, อะไรแบบนี้คือ60สมันสำคัญในในลักษณะตั้งแต่ประสบการณ์ที่ดีขึ้นรวมไปถึงการแข่งขันด้วย ครับเออระดับการแข่งขันเขาก็ค่อนข้างจะจําเป็นอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดพอพูดถึงประเด็นนี้แล้วอ่ะมันกลับมาอย่างตัวผมเองเนี้ยต้องเรียกว่าไงดีอ่ะคือสมัยก่อนนะคุณตอนที่เล่น30เฟรมเราก็รู้สึกว่าโอเคชินตาชินตาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่เราได้ไปสัมผัส60ิเฟรมพูดกันตามตรงนะเรามองไม่ออกไว้ว่า60เฟรมอ่ะมันดีกว่า30ยังไงจนกระทั่งเราแต่6กเฟรมปุ๊บพอกลับมา30เฮ้ ทำไมภาพมันมันดูกระตุกแปลกๆวะเอเอ,เอมันก็จะให้อารมณ์นั้นไปเลยดังนั้นเนี่ยพอวันที่ PlayStation 5มาปุ๊บแล้วเขาประกาศว่ามันไปได้ถึง60เฟรมเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเลยกลายเป็นรู้สึกว่าการเล่นเกมของฉันมันจะได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเกมเองตัวเครื่องเองก็มีการโปรโมทด้วยว่ากระโดดไปได้ถึง120เฟรมใช่ไหมครับ120เฟรมซึ่งแบบโห แล้ว 8K ตั้งหากเลยใช่ฮะก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าได้สูงสุด 8K 120เฟรมแปลว่าเราจะได้เล่น 8K ที่120เฟรมมันจะไม่พร้อมกันมันมันจะไม่พร้อมกันคุณอาจจะได้ 8K 30เฟรมครับเอ่อ 4K 60เฟรมอะไรอย่างเงี้ยถ้า120เฟรมเนี่ยคุณอาจจะได้ 1080p อะไรแบบเนี้ย <laughs> คือคือมันเป็นมันเป็นคำที่ใช้ในการโฆษณาว่าโอ้เครื่องเราแสดงศักยภาพได้ 8K 120เฟรมอืม แต่มันไม่พร้อมกันอันนี้เขาไม่พูดอาจจะเป็น 8K 30มสิเฟรมร20เฟรมที่ผมว่าไอ้ 8K 120เฟรมนี่ต้องได้ประเภทแบบเกมที่เป็นขีดขีดเป็นเส้นๆส้นหรือหรือเกมที่แบบว่าเกมที่กราฟิกมันแบบง่ายมากเบสิกซิมพลมากๆอย่างเงี้ยครับเออซึ่งตัวนี้แหละที่ผมก็แอบมองมองอยู่ไว้ว่าสรุปแล้วมันจะได้ยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า6กเฟรมมาเล่นไปแล้ แล้วตาเรากลับมาที่30เฟรมแล้วบางทีก็รู้สึกลำบากแต่ว่าในขนาดเดียวกันผมยังไม่ได้เล่นเกม 4K เคเว้ใช่ทีวีผมก็ยังไม่มีเออผม <4 K. S 1> ก็เลยไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งวันที่เราเจอเกมแบบ 4K พอเรากลับมาที่พันสี่สิบพีจะรู้สึกตาจะปวดตากันอีกรหรือเปล่าไม่แต่<ล>แต่ผมเชื่อว่าคุณจะแฮปปี้มากขึ้นอย่างน้อยๆกับราคาที่คุณจ่ายเพราะว่าอย่างถ้าเอาเอาเอาที่เขาโฆษณาเป็นสแตนดาร์ดว่า 4K 60เฟรมอะไรแบบนีุ้มผมคิดว่าคนก็จะแฮปปี้มากๆแล้วถ้าถ้าคุณจะเอาเอา่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ PC ที่สเปคขนาดนั้นอราคามันจะบานไปอีกเท่าไหร่มันมันไม่ได้สัดส่วนกันแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิด ซื้อพีซีมาเรายังบอกที่บ้านได้ไงฮะว่าแบบเอามาทํางานอะไรอย่างงี้อ่าก็ได้มันมันเป็นความจําเป็น <c oughs> แล้วมันอาจจะเป็นคําอ้างหรือก็ไม่ก็ไม่ไม่ผิดอะไรทั้งนั้นน <c oughs> ะฮะมันก็ได้หมดก็ถ้าถ้าเรามีความจําเป็นคือเกมมิ่งบน p ีซเอาจริงผมก็เลิกเถียงกับชาวบ้านเขามานาะนแล้วเราก็ยอมรับกันโดยดุษเดีว่าโอเคมันดีที่สุด <c oughs> ถ้าคุณจ่ายไว้ <c oughs> อ่ามันถ้าถ้าคุณมีตังมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเจอกับตัวว่าเมื่อคุณมีเงินถมอ่ะเราได้ซื้อของที่มันสุดอ่ะ มันฟินเว้ยมันเป็นความฟินอย่างนึงว่าแบบแม่งได้ว่ะอะไรเงี้ยอืคือกูอยากได้กูต้องได้แล้วพอก็มันได้จริงๆก็ตามกําลังของเราอะไรเงครับมผมมา ตรงนี้เรื่องของภาพเรื่องของตัวเฟรมไปแล้วครับแล้วก็ตัวระบบที่เราจะเห็นได้กับเครื่อง PlayStation 5เลยนะั่นคือระบบ Retracing แล้วก็ระบบของตัว HDR นั่นเองตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ตามส่วนของตัวเกมหรือว่าคนที่ตามแต่เฉพาะเครื่องคอนโซลอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะฮะแต่ว่าสำหรับฝั่งของโลก PC เองเนี่ยมันเป็น2ระบบใหม่ที่เข้ามาและช่วยส่วนของการเติมแสงเงาทาให้เงาเนี่ยจากสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่า เงาตกกระทบบางทีมันก็ดูแข็งๆแต่เนี้ยมันจะเริ่มมีการทําให้ภาพมันฟุ้งขึ้นหรือว่าจะทําให้ตัวแสงเงานเนี่ยมันดูสมจริงสมจังมากขึ้นทุกพื้นผิวแม่งเป็นกระจกไปหมดเลยเต่ิ่งอะไรคือจะบอกว่า ไอสองอันนี้มันก็มีมานานแล้วอย่าง HDR High Dynamic Range เนี่ยคอนโซลก็มีตั้งแต่ยุคนี้ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> คือมันจะทำให้พวกแบบก o อดเรหรือว่าบ,บเวลาเราหันหน้ามองภาพที่แมันมันศาสตร์มาอย่างนุ่มนวลมันได้ฟิลมันแบบอะไรต่างๆนานาแต่เรื่อง Ray t ท a c i n g เนี่ยมันอาจจะเป็นของใหม่ของฝั่งคอนโซลแต่จริงๆ PC <c oughs> ก็เพิ่งมีไม่นาน <c oughs> แล้ว PC ท <c oughs> <ๆ>ี่รันได้อยู่ในระดับจับต้องได้ก็ยังมีไม่มากอะไรแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยคือโอเคคอนโซลเขาบอกว่าเขาทาได้แล้วแต่ ประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องไปดูเพราะผมเชื่อว่ามันก็มีรายละเอียดเ,เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสเกลบบว่าแบบทําได้จริงแต่ทําได้แบบมินิมอัมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปรอดูว่าเขาทําได้ดีแค่ไหนครับอืมซึ่งตัวนี้แหละแต่อย่างน้อยก็จะรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันคือมาตรฐานของโลกในยุคต่อไปในวงการเกมคือสังเกตง่ายๆว่ามันพัฒนาไปไหลรวมกันอะ มันมันแทบจะหลายรวมกันเลยจุดขายอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์และสเปคแล้วม,มันไปอยู่ที่อีโคซิสเต็มของคุณครับอืมว่าคุณมีอะไรที่จะดึงดูดลูกค้าให้ให้จับจ่ายใช้สอยอยู่ในอยู่ในอีโคซิสเต็มของคุณเนี่ยอย่างในกรณีนี้คือเอพอ PSN หรือว่าสตรีมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้ มาพูดถึงเรื่องของระบบ Ecosystem กันบ้างดีกว่าเพราะว่าฝั่งของคนที่เล่น PlayStation 4มาก่อนเนี่ยก็น่าจะ Subscribe กันเอาไว้กับ PlayStation Plus แต่ว่าหลักๆคือเอาไว้เล่นเกมออนไลน์ให้สามารถออนไลน์กับเพื่อนได้หรือว่าเอาไว้สำหรับที่จะมาโหลดเกมฟรีทุกๆเดือนแต่ว่าเห็นว่าตัว PlayStation 5เนี่ยมันผลักดัน PlayStation Plus ไปให้ในระดับที่สูงขึ้นผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับ เป็นตัวเดียวกับ PlayStation Plus ตัวเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันต้องไปจ่ายแยกที่ว่าเครื่อง Play 5เนี่ยโอเคอย่างที่บอกไปว่ามันคือเครื่องใหม่คนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเครื่อง PlayStation 4เก่าของฉันล่ะเกมนี้ฉันเคยซื้อมาแปลว่าฉันต้องมาซื้อใหม่บน Play 5ใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องของระบบ backward เข้ามาด้วยครับเล่นย้อนหลังได้อ่าก็ อันนี้อันนี้มันจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับดิจิตอลส t o r e คือเกมที่คุณเคยซื้อมาในรูปแบบดิจิตอลหรือแม้กระทั่งเป็นแผ่นก็ตาม,อมเอาไปใส่ในเครื่อง p พ5อย่างน้อยสำหรับ PlayStation 4มันเล่นได้อ่าอ,อะไรแบบนี้แต่ทีนี้ว่าถ้าเรื่องเป็นเกี่ยวกับ Subcription s เนี่ยมันแน่นอนว่าไอตัว PlayStation Plus ก็ยังอยู่เหมือนเดิมคุณต้องจ่ายรายเดือนเพื่อที่จะเล่นออนไลน์แล้วก็สิ่งที่ได้ตอบแทนมาก็คือมีเกมแจกเกมแถมบ้างอะไรต่างๆเดือนละเกม2เกมหรืออาจจะสเกมอะไรแบบนี้นะ รูปแบบโมเดลคิดว่าน่าจะยังเหมือนเดิมแต่ที่เราเห็นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ PlayStation อเขาจะทำ PlayStation Collection อ,อ่ที่จะเอาเกมดีๆของเขาเนี่ยมาใส่ใน Subscription เพิ่มด้วยก็คือถ้าคุณจ่ายเพิ่มคุณก็จะได้เล่นเกมเกรด A t r i A ของ PlayStation ซึ่งอันนี้เป็น Business Model อของเขาว่าเอาเกมเก่าหน่อยแต่เป็นเกมดีมากๆเอามาใส่รวมไปในนี้รู้สึกเหมมีสิบเกมมั<ะ>้งะอ่ประมาณนี้ช่วงเริ่มต้นอนาคต เราต้องตามกันอีกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่ PlayStation <laughs> ก็จะไม่ค่อยเอาทิปเปิล A มาแจกใน <laughs> ในในลักษณะรูปแบบนี้หรือว่าทำสับสคริปชั่นที่มีทิปเปิล A เพราะว่า,าตัวประธานเขาพูดอยู่ว่ามันมันดูไม่คุ้ม <c oughs> มันคือทาไมอันนี้คือพูดถึงเกมเดวันนะเกม d ดวัน <c oughs> uh, ว่าเกมจะออกเดวันอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เขาอยากได้ตัวเลขยอดขายเยอะๆแต่ว่าเอามาใส่ใน s ับสคริปชั่นมันไม่ดีแต่ว่า อันนี้จะเป็นประตูที่เปิดนําไปสู่สิ่งนั้นหรือเปล่าผมก็คิดว่ามันอยู่ที่ผลประกอบการแหละถ้าถ้าเซอร์วิสแบบนี้มันได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็มีโอกาสลุ้นในอนาคตแต่ว่าหลากัหลกๆก็ง่ายๆก็คือฝั่งของตัว Play 5เนี่ยหลังจากซื้อมาเสร็จปุ๊บแล้วทุกคนก็ไม่ต้องตกใจว่าฉันจะต้องกลับไปซื้อเกมเดิมไหมเพราะว่ามันแทบจะยกกลับมาเกเขาตอน,น้นากากาสกมีรายชื่อมาให้แล้วว่าเกมที่เล่น เกมเพย์สีที่เล่นบนเพย์ห้าไม่ได้มีอะไรบ้างก็มีรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ20เกมหรือสี่บเกมหรืออะไรประมาณนี้ผมจาได้ผมเคยเจอลิสต์อยู่ประมาณ1ิบเกมแล้วเป็น1ิบเกมที่รู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบว่าชื่อไม่เล่นก็ได้อ่าเออประมาณนั้นนะฮะซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยหลังจากที่โอเคพูดถึงเรื่องของตัวแบ็ k กรวดไปแล้วพูดถึงเรื่องระบบ s u b s c r i p t i o n ไปแล้วพูดถึงเรื่องของเกมบ้างดีกว่าเออคำถามคือในบรรดาตอนนี้มันก็มีลิสต์เกมที่เขาเพิ่งมาประกาศอยู่เยอะอยู่เหมือนกัน ของคุณกู้เนี่ยชอบดูแล้วรู้สึกว่าเกมไหนหน่าสนใจสุดอืมคือเอาจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเกมที่ประกาศว่าจะเป็น Exclusive PlayStation 5นี้ี่เรายกประโยชน์ให้ในลักษณะว่าคอนโซล e x c ก u s i v ูก็หยวนนะเพราะว่า Exclusive จริงๆยังไม่มีส่วนใหญ่ Exclusive แบบประเภทแบบหนักๆเลยของโซนีอ่ะมันจะออกมาตั้งแต่กลางเจนไปจนถึงปลายเจนครับซึ่งสิ่งที่ผมทำให ทำให้ผมแปลกใจมากที่สุดเนี่ยคือการที่เอา God o War มาทีสตั้งแต่วันที่เปิด <laughs> เปิด l i น e Up Game แล้วจะบอกว่าจะวางจำหน 2021. ่าย2021คือแบบตกใจมากว่าแบบเฮ้ยมันมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอนี่ big cannon ของคุณเลยนะแบบ,บว่ามาเร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแน่นอนผมรอเล่นอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าออกมาวันแรกแล้วได้จับและสนใจเกมอะไรเนี่ยก็คงตอนนี้คงเป็น God o ซึ่งเขาว่าลงเอพิกด้วยครับแต่ไม่มีลงคอนโซลเครื่องอื่นก็กอดฟอร์ <4 S 1> จะคล้ายๆมอนฮันเหมือนกันเก็แบแนวกลายเก็บชุดเกราะแฟนตาซีมีดาบมีหอกธนูไม่มีธนูมีดาบมีโลอะไรแบบเนี้ยครับเก็บชุดเกราะแล้วก็แต่ละอาวุธแต่ละชนิดก็จะเป็นตัวกําหนดมูฟเซ็ตเหมือนมอนฮันแล้วก็ที่ว้าวอีกอันหนึ่งก็ไฟนอลสิบหก แต่นั้นเป็นก็เขาบอกว่าเป็นคอนโซลเอกลุ่นสีแล้วผมคิดว่ามันมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เยอะทั้งในเรื่องการจะเป็นเอกลุ่นสีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็ไปออกเครื่องอื่นอีกหรือเมื่อไหร่จะได้เล่นนะเพราะสแควร์มันก็เป็นอย่างนี้คือมันชอบแบบอ่าคิดตลอดต้นเจนเลยรอไปอีกห้าปีอะไรอย่างนี้นะกว่าจะได้เล่นอีกทีอันนั้นก็ก็ถือว่าเป็นเป็นประเด็นที่จริงๆไฟนอตวันที่เห็น พี่เซอร์มันออกมาเป็นเรลเลอร์ออกมาก็รู้สึกแบบโอ้กูจะได้เล่นปีไหนวะตอนได้ดูนะตอนอยู่หน้างานได้ดูนี่แบบโอ้ยขนลุกเกลียวเกาแต่พอแบบอะดรีนาลีนมันมันมันหมดอะแล้วมันนั่งคิดด้วยด้วยสติอ่ะก็จะรู้ว่าแบบมันอีกนานนะมันอีกนานอืมอะไรประมาณนี้แต่จริงๆไงเกมที่ผมสนใจอีกเกมหนึ่งเลยนั่นก็คือเดียมันสม เพราะว่าเดมอนโซเนี่ยอะไรคนอาจจะรู้จักดักโซนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามรายการทา to ูเพลก็เคยพูดถึงเรื่องของดักโซไปด้วยอยู่เหมือนกันการเล่าเรื่องแบบดักโซนะฮะแต่ว่า สำหรับเดมอนโซเนี่ยมันคือต้นกำเนิดของ Dark s o ซ l เลยก่อนที่ Dark s o ซ l เนี่ยมันจะเป็นกระจายไปแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็เกิดเป็นซีรีส์ขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือทางของ Sony กับทาง From Software เนี่ยร่วมกันแล้วก็ผลิตเป็นเกมที่ชื่อว่าเดมอนโซออกมาแล้วไอ้เกมนี้แหละเป็นตัวจุดประกายที่ทำให้เกิด Dark s o ซ l ขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ยากและผมเชื่อว่าหลาย ค่อนข้างจะมีน้อยคนมากๆที่ได้เล่นเกมนี้เพราะว่ามันมาในยุคข,ของ PlayStation 3ซึ่งตอน,นที่เป็น Ecclusive ใช่เป็น Ecclusive มาแล้วก็ยุค p พ3ยุคประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยม,มันคือสองครามระหว่าง Xbox 360กับ p s 3ซึ่ง p พ3ในบ้านเราผมจำได้ว่าเหมือนจะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Xbox 360ขายดีกว่าเพราะว่ามันเล่นแผ่นกรอบได้ใช่ประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่ได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆอาจจะแบบค่อนข้างจะน้อยแต่ว่า วันที่เขาประกาศมาว่าเฮ้ยฉันจะมีเพยห้านะเว้ยแล้วปรากฏว่าเขาก็เอาเกมนี้รีเมคกลับมาด้วยเนี่ยตัวเนี้ทำผมไฮปมากว่าแบบในที่สุดฉันก็จะได้เล่นเกมที่กลายมาเป็นต้นกำเนิดของตำนานสักทีอออืมอมผมดีใจที่มันเป็นรีเมค เพราะว่าถ้าคุณเอา Demon โซมา r ร m a s t e r อย่าลืมว่าจากต้นกำเนิด m o n s o โซกว่าจะมาถึงวันนี้มันมันวิวัฒนาการไปเยอะแล้วทั้งตัวของเขาเองตัวฟอร์มซอฟต์แวร์เองผลงานหลังๆไปจนถึงเกมโคลอนอื่นๆที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าโซบอลโคลนอย่างเงี้ยมันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วถ้าเกิดว่าไปรรมาสเตอร์มาทั้งดุนคนอาจจะรู้สึกมันโบราณแมคแคนิกอะไรต่างๆมันจ,จะไม่เหมาะสมแต่นี่คือการลื้อระบบทําใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้น มันจึงเป็นเรื่องน่าสนใจนี่มันจะไม่ใช่เกมเดิมมันคอมันอาจจะเหมือนเดิมแต่มันจะไม่ใช่เกมเดิมและสิ่งที่หลายคนอาจจะลืมนึกถึงเดมอนโซและซ i ร s ส์โซมีคุณูปราการต่อวงการเกมตรงที่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักประมาณตั้งแต่จบเจน PlayStation 3เม็นตน้นมาผมน่าจะเรียกได้ว่านี่คือซีรีส์เกมญี่ปุ่นเกิดใหม่เพียงซีรีส์เดียวที่มีขายเหยียบ ในวงการเกมโลกคือคือออกจากนิชกลายเป็นแมสและได้รับการยอมรับได้รับเขาเรียกว่ากระแสตอบรับที่ดีล้นหลามมากทั้งยอดขายและคำชมครับคือคือถ้าถ้าคุณจะย้อนกลับไปเก่ากว่านั้นอย่างมอนฮันนี่มันเก่ากว่าอืแต่ในระยะหลังเนี่ยแทบจะมีเกมนี้เกมเดียวที่เป็นสูตรที่โอ้โหเขาเรียกว,ว่าทําให้เกมจากญี่ปุน่นแบบพังงานขึ้นมาแบบโดดเด่นเรียกว่าเป็นการสร้างชองราใหม่ด้วยอ่าใช่มันเกิดแนวใหม่มันเกิด เกมที่เรียนแบบมากมายอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเกมที่น่าติดตามว่ามันจะวิวัฒน์ไปถึงไหนอีกอมซึ่งตรงนี้นี่ก็คือจะเป็นเกมต่างๆที่จเจาะข้อหอยออกมาพร้อมที่จะให้คุณมาเล่นละในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับเกมเก่าๆที่คุณมีไว้ตั้งแต่เครื่อง Play 4เนี่ยคุณก็สามารถที่จะแบ็ k เวิร์ดกลับมาเล่นได้ทั้งหมดด้วยอ่ะไม่ใช่ทั้งหมด9 9ในขณะเดียวกัน ตัวฝั่งของแบ็กเวิร์ดผมยังแอบสงสัยอยู่ว่าเราจะได้เล่นแบ็กเวิร์ดแบบหกสิบเฟรมหรือเปล่าเอออันนี้มันมันต้องดูเป็นเกมๆครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะพูดเหมือนประมาณว่าขนาดวิธีการจะแบ็กเวิร์ดอ่ะมันก็ยังไม่ไม่เหมือนกันบางเกมบอกว่าเเขาจะทีมงานนะตัวเดฟจะอัปเกรดเท็กซเจอร์ให้จะปรับปรุงตัวเกมให้บางเกมก็อาจจะแค่เล่นได้เฉยๆไอ้เ,อเรื่องเรื่องเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการจะการันตีว่าเกมเก่าจะได้เเนฟิต ของเครื่องใหม่ที่แรงขึ้นหรือไม่ต้องดูเป็นเกมๆครับอ่ามันคงไม่สามารถเหมารวมได้ทั้งหมดว่าเออทุกเกมจะดีขึ้นอะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นมาพูดถึงหลังจากพูดถึงเกมกันละกลับมาเรื่องของประสบการณ์สบการเล่นเกมเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนจากระบบสมัยก่อนตัวจอยจะใช้เป็นระบบ d u อัลช็อคใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดก็คือจะเป็นตัวข้างในจะเป็นตุ้มเวียง เพื่อทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในรูปแบบต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจอยจะมาเปลี่ยนเป็นแฮปติกแล้วก็ตัวไกตัวปุ่มทริกเกอร์ R สอง L สองเนี่ยก็จะสามารถที่จะปรับความหนืดได้เลยได้ด้วยเหมือนกันอืตอนนี้ผมเริ่มมาคิดตรงนี้มากกว่าว่าแล้วส่วนของจอยเนี่ยคิดว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนมันก็ต้องจับด้วยตัวเองผมว่านะมันมันใช่มันต้องลองจับด้วยตัวเองแล้วมันผมว่ามันอาจจะเป็นแค่กิมมิะสุดท้ายแล้วนะ คือเวลาเราลั่นกระสุนลั่นไกหรือว่าเหนี่ยวสายธนูอย่างเงี้ยมันก็เหนียวปล่อยเหนียวปล่อยอะคือล้วในเกมหนึ่งเราก็ต้องทําซ้ําๆเยอะๆอะไรเงี้ยคือคือผมมองว่ามันไม่ได้เป็นนวัตกรรมพลิกโลกขนาดนั้นอืมอ่มันอาจจะมีความละเอียดมันมีดีเทลที่เยอะขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในลักษณะปฏิวัติว,ตว,ตวงการ คือคือผมผมมองว่าอย่างนั้นนะแต่อันนี้คือพูดในฐานะคนที่ไม่ได้จับมันอยู่ที่ creativity ของ developer ด้วยว่าเขาจะเอามันไปใช้ทำอะไรครับอ่อย่างอย่างถ้าถ้าคนเล่นอ n f a m o u s s e ค o n d ร์ซัตอนที่ออกบนเพ4สีวันแรกๆมันจะมีมินิเกมที่ให้ตัวพระเอกไปฉีดกระป๋องสีอะแล้วเราจะต้องตะแคงจอยแล้วก็เขย่าเหมือนแล้วมันก็มีเสียงก็แก้ก็แก้งเหมือนเราเขย่ากระป๋องสีอแล้วก็เหนี่ยวตัวไกลซึ่งมันก็ว้าว ตอนนั้นแต่สักพักก็จะรู้สึกว่าทำไมทำไมวะอะไรอ <laughs> เออคือแบบมันมันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแนวเกมคือมันผมว่ามันทําได้ถ้าคุณใส่ใจรายละเอียดเยอะๆอย่างอย่างอย่าง,างตัวอย่างคลาสสิกอย่างเอ่อม่ทันเกียร์ภาคหนึ่งบนเพลย์สเตชั n นหนึ่งที่เราจะต้องถอดจอยจากสล็อตหนึ่งเพื่อไปเสียบสล็อตสองเพื่อปราบบอสบางตัวอะไรเงี้ยคือแม่งแบบ เออคือคุณต้อง r บ a k the fourth wall ครับคือแบบจะทำอะไรที่แบบว่าเล่นกับผู้เล่นอือแตท่ทีนี้ก็มันอยู่ที่แนวเกมมันอยู่ที่ทีมพัฒนาว่าเขามีอะไรที่มีลูกเล่นแบบนั้นหรือไม่อย่างไรก็อ,อย่างโตวผมเองอะผมยังรอระบบแฮปติกอ,อยู่ว่ามันจะสามารถที่จะส่งผลออกมาขนาดไหนได้บ้างเพราะว่าคุณโปรจีคิดภาพว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงคือผมเอางี้ผมใช้คํานี้ดีกว่าว่าก่อนหน้าเนี้ผมเล่นเนียวตอมาตาอืม แล้วมันจะมีอยู่เป็นซีนหนึ่งที่แบบผมไม่แน่ใจมันจะสปอยหรือเปล่ามันจะเป็นในเอสที่พยายามที่จะแบบเหมือนกับทดสอบระบบของ 2B อืมซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันคือแบบว่าแตะแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดว่าตอนที่เราเล่นช่วงแรกเนี่ยเป็น 2B อยู่เนี่ยม,มันก็จะเป็นที่จอมันก็สะสานขึ้นมาแบบรืดทีหนึง่งเออแต่ถ้าเกิดเราตอบว่าเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็จะค่อยๆแตะแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสัมผัสแปลก Uh, อ่าแบบเหมือนกับทําไมมันไอตัวมอเตอร์ข้างในจอยเรามันหมุนงี้ว่าแบบเหมือนรู้สึกให้ความรู้สึกแบบยวบยวบ <laughs> แล้วพอตอนที่เราไปเจอเนื้อเรื่องของนายเอสมันก็จะเอาบทสนทนาตรงเนี้ยแล้วมาให้ดูว่าเนี่ยนายเอสไอตัวละครอีกตัวหนึ่งอ่ะมันทําอะไรกับตัวนางเอกบ้างประมาณนี้ไอครั้งแรกมาเราก็แบบเฮ้ยมันก็แค่สั่นครั้งหลังๆมา ไอตัวละครเนี้ยมันก็จะบอกว่าฉันขอโทษนะถ้าเกิดว่าเธอรู้เข้าว่าฉันทําแบบนี้ยเธอต้องโกรธฉันแน่เลยแล้วมันก็มาหยวบหยวบโอเคกูรู้ละเกิดอะไรขึ้นรู้อะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ฉากมันขาวฉากมันขาวจอมันขาวมันเลยมีแระเทคขึ้นอย่างเดียวดังนั้นผมก็เลยมองว่า แล้วระบบแฮปติกเนี่ยมันจะสามารถสร้าง c r e ท t วิตี้ตรงนี้ให้เรารู้สึกดีมากขึ้นหรือเปล่าคุณใช้คำได้แบบว่าเออเออคือโอเคเดี๋ยวถูกเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะจอยเนี่ยผมว่ามันก็เคยถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่เม่อไรแล้ววะคุนตั้งแต่ตอนที่มันสามารถเริ่มสั่นได้เนี่ยตั้งแต่นกเกียแล้วอ่าแต่ว่าในมุมกับการไอ้เรื่องทริกเกอร์เนี่ยคืออย่างที่คุณกู้ว่ามันอาจจะรู้สึกเป็นแบบ เหมือนลูกเล่นที่ดีแต่ในมุมกลับกันนะสำหรับคนเล่นเกมอะ่ะเราอยากได้การตอบสนองที่ไวผมจำได้ว่าเครื่อง Play 4เองเนี่ยไอ้พวกจอยพิเศษต่างๆที่มันถูกสร้างขึ้นมามันมีกระทั่งว่าคุณสามารถที่จะเป็น t r i กเ e r Stopper ได้ก็คือแทนที่ปกติคุณจะต้องแบบกดเหนียวสุดเนียว r2 แบบสุดจอ,อปุ๊บไม่ต้องละเนียวครึ่งก็ได้เนียวแบบ แค่แตะเบาๆคึิกเดียวแล้วมันก็ลั่นกระสุนออกไปเลยก็มีอยู่เหมือนกัน,นดังนั้นเนี่ยตัว t r i กเกอร์สต็อปเอ่อกับตัวการเหนี่ยวไกลของเครื่อง Play 5เนี่ยผมแอบรู้สึกว่า Play 5มันอาจจะได้เป็นลูกเล่นผมนึกออกอยู่อย่างเดียวคือตอนที่คุณไปนั่งเล่น Horizon Zero Dawn ภาคใหม่อือคืออย่างน้อยๆตอนเอลอยมันง้างสายธนูอะ่ะมมันก็ต้องมีลูกเล่นตรงนี้แน่นอนแต่ที่เหลือเนี่ยผมว่าค่ายเกมคงไม่เอาด้วยอืม มันนี้ไม่ไม่ไม่ไมแน่ใจจริงๆไอ้ลูกเล่นแบบนี้เนี่ยเราเคยเห็นแต่พวกจอยไลเซนส์คือพวกพวกที่ได้ลิขสิทธิ์ไปผลิตแล้วเขาก็สามารถทำคัสตอมให้ว่าเหนียวระดับนี้เหนียวสองกึกได้หรือว่าเหนียวไม่ต้องสุดก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีผลต่อเกมเพลย์ว่าคนที่ปรับมันได้เปรียบ กว่าหรือไม่เวลาเราเล่นเกมยิงแนวทหารนี้ในเมื่อไกลคุณระยะเดินทางมันสั้นกว่าชาวบ้านนะมันกดจึ๊กๆมันก็ลั่นไปสองนัดแล้วในขณะที่คนถึงมันฟึดฟืดมันถึงจะลั่นสองนัดอะไรเงี้ยครับ <S 2> <S 2> ก็อันนี้คงต้องมารอดูแต่ผมไม่คิดว่าโซนี่จะใส่อะไรแบบนี้เข้ามาอยู่ในอยู่ในเครื่องว่าให้คุณคัสตอมได้นะผมคิดว่ามันเขาอาจจะมองว่ามันไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปส่วนเรื่องระบบเสียงที่บอกว่ารอบทิศทาง ตามที่เขาโปรโมทกันเอาไว้ผมก็ยังแอบรู้สึกว่าทุกวันนี้ฉันใส่หูฟังฉันก็รู้สึกว่ามันรอบทิศทางเขานะอ่าม,มันจะม,มีมันจะมากกว่านั้นอีกหรือเปล่าค,คือตอนเขาขายอะ่ะผมรู้สึกตื่นเต้นนะผมรู้สึกว่าเขาบอกว่าออดีโอเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามในในใน,ในเกมไปค่อนข้างจัดนาน hmm. คือทุกคนเหมือนจะไปเล่งกราฟิก ไปเร่งอะไรต่างๆที่เฟรมเลทหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ออดิโออ่ะจริงๆมันมันมีส่วนสร้างอิมเมอร์ซีฟได้เยอะครับซึ่งซึ่งก็เห็นด้วยผมก็เห็นด้วยแล้วผมก็ว้าวและรอชมรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินเสียงฝนเทล,ลงมาภาพปซาซาซ,า,ซามันก็คือซ่าซาแต่ว่าเมื่อออดิโอที่มันละเอียดขึ้นเสียงฝนที่กระทบโต๊ะไม้กระทบหญ้ากระทบสังกะสีมันจะไม่เหมือนกันมันอาจจะมีมิติ ให้เราได้แบบซึมซับมากขึ้นและที่กลัวที่สุดเลยนะคือคเกมสยองขวัญโอ้โย,อยเกมสยองขวัญแม่งชอบไปทําเสียงกึกกักก๊อกก๊กอะไรแล้วแบบฉากมืดมแล้วเราก็ไม่รู้คือกลายเป็นว่าเราหลอกตัวเองไปแล้ว <laughs> อะไรอยเนี้ยน,น่าสนใจว่าแบบเออทีมพัฒนาเขาแบบวางแผนจะทําอะไรกันกับระบบออดีโอแบบใหม่นี้ อืมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าผู้ฟังน่าจะแบบเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะคนที่ซื้อเครื่อง PlayStation 4เก็บไว้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยผมว่า90%น่าจะตามมาที่ Play 5ด้วยคำถามถ้าจะซื้อคุณซื้อแบบไหนดีเพราะเราเห็นออกมา2รุ่นก็คือจะเป็นรุ่นที่แบบมีช่องใส่แผ่นกับไม่มีช่องใส่แผ่นซื้อไอ้รุ่นที่มีช่องใส่แผ่นเนี่ผมแอบรู้สึกแบบเครื่องเหมือนไม่สมมาตรไม่สมมาตรคือเหมือนกับ เห็นคนท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสึกแบบเพลย์ห้าน้องท้องอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เครื่องเพลงสี่นี่แบบโอ้โหสวยงามมากสมมาตรมาตั้งมาปุ๊บวางเอาไว้ตรงกลางบ้านนี่ดูเป็นหอคอยเซารอนเลยอ่าคขาถานาซื้อเครื่องไหนดีคุณคุณเอินซื้อเครื่องไหนผมอ่ะพูดกันตรงเลยปะหลังหลังมาเนี้ยผมไม่ได้ซื้อแผ่นล้วผมกดแต่บนพีเออนอย่างเดียวอผมว่าผมจะซื้อเครื่องแบบที่เป็นดิจิตอลล้วนผมก็ซื้อดิจิตอลเหมือนกันทําไมอ่ะไม่คือคือผม ผมรับดิจิตอลมาเนี่ยเจนเพลยีเนี่ยตเต็มตเต็มเลยไม่มีแผ่นเพลีที่บ้านเลยอ๋อเหรอ้วผมผมเข้าใจว่าคุณซื้อแผ่นมาตลอดเลยผมผมซื้อดิจิตอลมาตลอดเพลสามช่วงปลายปผมก็ไปดิจิตอลหมดแล้วาาคือผมมีความรู้สึกว่าไม่มีที่เก็บอืแล้วคือผมมาเป็นคนห่วงของนะพูดตรงๆรงก็คือว่ามไม่ชอบไม่คนอื่นมาหยิบมาจับหรือไม่ค่อยแบบอยากให้มันมีลิ้วรอยหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นธรรมชาติที่ของพวกเนี้ย ต่อให้เก็บดีแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมสลายไปตามการเวลาได้ผมก็เลยตัดปัญหาว่าเราไม่ต้องมาเห็นของที่เป็นฟิสิกอล l มันมันมันมีปัญหาอะไรแล้วก็ตัดไปซื้อดิจิตอลหมดก็จบจบ,จบก็อะไรแบบนี้แต่คือเอาจริงๆก็ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นไม่คิดว่าอยากจะมาชักจูงใครให้ไปอะไรนะแต่มองว่าให้ตรงกับความต้องการของคุณตรงกับการใช้งานว่าถ้าคุณยังยังชอบการซื้อแผ่นยังชอบความคล่องตัวของการขายต่อได้ อะไรแบบนี้คือบางบางทีมันเป็นทรัพย์สินที่แบบว่าโอเคมันอาจจะจากซื้อราคาเต็มมาพันแปดเอามาขายมือสองอาจจะเหลือแปดร้อยแต่มันก็เป็นเงินนะ <cam> อ่า <cam> <ๆ>เวลามีหลายมีเยอะๆเอามารวมกันบางทียามเดือดร้อนมันมันเอามาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่ก็ <c oughs> อันนี้เป็นความ ชื่นชอบของส่วนตัวแต่แต่ถ้าส่วนตัวของมุมดิจิตอลแต่ในมุมกลับกันเนี่ยการที่คุณมีช่องใส่แผ่นด้วยเนี่ยมันทําให้คุณสามารถที่จะเอาไปเล่นเล่นมาในฐานะของเครื่องบูเลเครื่องหนึ่งได้ถูกต้องถูกต้องก็ก็เอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้หลากหลายมากขึ้นอันนี้มีประเด็นที่อาจจะน่าสนใจหรือเปล่าน่าคิดว่าคิดว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือต้นทุนของเครื่อง PlayStation 4เนี่ยเอ้ยไม่ไ PlayStation 5ขออภัยฮะต้นทุนของเครื่อง PlayStation 5เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบเหรียญอันนี้คือ บูมเบิกเขาวิเคราะห์คาดเดากันมานะมีแหล่งข้อมูลมีซอสมาในขณะที่เขาขายเครื่องละสี่เก้าเก้าครับอ่าห้าร้อยเหรียญนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อเขาขายดิจิตอลเนี่ยเขาอาจจะขายในราคาขาดทุนหรือ hmm. อาจจะเสมอ ER ตัวหรือว่าใกล้เคียงขาดทุนมากๆอ่าประนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขามั่นใจครับโซนี่เขามั่นใจว่าเขาจะได้รีเทิร์นคืนจากการซื้อเกมดิจิตอลเรื่องโมเดลราคาเกมเนี่ย มันสืบสืบเนื่องกันมันน่าสนใจมากว่าทุกคนอาจจะกําลังจะลืมคิดไปว่าราคาเกมในเจนหน้ามันมีการเปลี่ยนแปลงฐานขึ้นไปผมเห็นอยู่ว่าเดมอนโซตอนนั้นเนี่ยเช็คราคาจากญี่ปุ่นแล้วแปลงคอนเวิร์ตกับมาไทยแล้วรู้สึกจะอยู่ที่แผ่นละ2,300บาทถูกต้องนั่นคือสแตนดาร์ดใหม่ครับไม่ใช่พันแด้าสิบแบบในปัจจุบันั่นคือสรยุคที่เราเล่นกันอยู่นะวันนี้มันคือประมาณพันแปดพันปด้องเก้า ตวคือตีราคาอเมริกาก็คือห้าสิบเก้าจุดเก้านี่คือราคามาตรฐานปัจจุบันแต่โซนี่บอกแล้วว่าเกมในยุคหน้ามาตรฐานที่อเออยู่ที่หกสิบเก้าจุดเก้าเก้าก็คือเจ็ิบเหรียญแพงขึ้นสิบเหรียญผมจําได้ว่าผมเคยนั่งดูของคุณกู้สมัยก่อนอยู่ครับในเป็นพอดแคสต์ของคุณกู้เองเนี่ยแหละครับมันจะมีเคสที่ว่าคุณกู้บอกว่าตัวเกมเนี่ย ในยุคเก่าๆราคามันก็ประมาณ60เหรียญมันก็แทบจะไม่หนีออกจากยุคในปัจจุบันทั้งๆท,ที่ฝั่งของตัวเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของอะไรอย่างนี้มาแต่ถ้าเกิดว่าลองเทียบอัตราส่วนแล้วเนี่ยจะพบว่าถ้าเกิดเอาราคาเกมในยุคเก่ามาเทียบกับราคาเกมในยุคปัจจุบันบวกกับเงินเฟอ้อมันคือราคาเกมบวกเดียวสีแปลว่าในยุคหน้าที่บอกว่าขึ้นมาเป็นห สิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญอ่ะพูดกันตามตรงเจ็สิบเหรียญแล้วกันม,มันคือการที่เหมือนกับมันคือการปรับตัวตามค่างเงินเฟอ้อหรือเปล่าหรือว่ามันคือการมองว่าทุกอย่างมันสูงขึ้นต้นทุนมันสูงขึ้นทุกอย่างมันสูงขึ้นต้องทุนมันสูงขึ้นและเขาหลอกขายแพงเรามานานแล้วครับ <c oughs> คือเพียงแต่ว่าไอราคาทุกคนไปจําราคาสแตนดาร์ <c oughs> ดหกสิบคุณดูว่าเดี๋ยวเนี้ยเกมหนึ่งเกมมามีกี่อีดิชั่นอือ่าคุณจะมีเดอะลักซี่ดีดิชั่นโกดีเดิชั่นอัลติเมทนีเดเซชั่น สามพันกว่าบาทอืมเป็นเกมพร้อมซีซันพาร์ทพร้อม DLC อะไรมากมายต่างๆเขาหลอกบวกราคาคุณไปเรียบร้อยแล้วอแล้วก็อย่าลืมว่าในเจนหน้าที่เกมนึงจะเจ็ดสิบเหรียญครับอันนี้คือราคาสแตนดาร์ดอืมแล้วถ้ามันมีอื่นๆอีกมันก็จะแพงไปอีกอเพราะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเขาแอบทำขึ้นราคาแบบนี้คนจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรมากเท่าไหร่แต่ผมคิดว่า ในระยะยาวคนจะเรียนรู้และส่งผลแน่ว่าเขาจะมองเห็นเกมราคาสูงแล้วเขาจะมีความตื่นตัวหรือว่ารีเสิร์ชข้อมูลกันมากขึ้นเพราะเงินก้อนที่เขาจ่ายมันจะมากขึ้นทีนี้เรื่อง business model จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับผมมองว่าเกมฟร e ทูเพ a y จะมีบทบาทมากขึ้นในเจนน้า uh. และผมอยากจะบอกว่าเจนที่กําลังจะผ่านผผ้นพวกคุณไปเนี่ยผมนิยามมันว่าคือ age of monetization คือเป็นยุคที่วงการเกมมีการพัฒนาด้านอื่นๆน,น้อยมากยกเว้นวิธีการคิดเงินพวกเรา <L> คือ,อไอ้ <S <S> <S เรื่องว่ากราฟิกหรือกราฟิกเนี่ยมันได้ขึ้นมาทุกเจนเมื่อคุณเปลี่ยนเครื่องใหม่กราฟิกมันสวยขึ้นอยู่แล้วมันเป็นของที่มาตามธรรมชาติระบบเกมเพลย์คุณย้อนกลับไปดูเจนเพลย์สามเพลย์สี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเหรอไม่เยอะนะไม่เยอะเลยเราก็ยังเล่นเกมในสไตล์เดิมแอคชั่นเหมือนเดิม RPG เหมือนเดิมอะไรทุกชุดติ้งเหมือนเดิม ในขณะที่วิวัฒนาการการคิดเงินการจัดจำหน่ายเกมเปลี่ยนแบบมโหรานหลายครั้งหลายรอบเรามีตั้งแต่ตัวเกมธรรมดาแล้วออกเป็น expansion ใหญ่ๆตัวเกมแล้วแตกออกมาเป็น DLC ซื้อดาบหนึ่งเล่มซื้อม้าหนึ่งตัวแล้วกลายเป็น pass. Pass, ซีน pass, ซันพาสมี b ั t เทิ p พา s s สซีซันพาสแล้วมามามีนี้ถ้าด้วยมีออนไลน์พา s เกมมือสองออนไลน์ไม่ได้ต้องไปซื้อค่าออนไลน์แล้วไม่เวิร์กแล้ว หายไปอย่างเร็วครับอ่าแล้วก็มาเป็นซีซันพาสอืมอ่าแล้วก็มาเป็นเกมฟรีแล้วก็เริ่มให้เติมเพื่อที่จะซื้อสกินเราคือแล้วก็มีกาชาอ่ารู่บ็อกซ์ทั้งหลายขา่ไปไม่ได้เลยใช่คุณจะเห็นว่าวิวัฒนาการการหาเงินจากเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลูกเล่นเพิ่มขึ้นมากมายแล้วเป็นจุดที่เพิ่มที่สุดเพิ่มมากกว่าเนื้อเรื่องเพิ่มมากกว่าเกมเพย์เพิ่มมากกว่าอะไรทั้งหมดคือเนี่ยยุคที่ผ่านมา คือยุคของการคิดเงินแล้วยุคต่อไปมันจะเป็นอะไรก็ต้องมาลองติดตามอ่าแต่ว่าในยุคต่อไปนอกจากเครื่องของ PlayStation 5ละเรามาลองพูดถึง Xbox กันบ้างไหม Xbox Series X ใช่ไหมผมเห็นว่ามันมีอยู่สตัวก็คือ Series X กับ S สรุปคืออาจด้วยประสิทธิภาพที่เขาโปรโมทออกมาเขาบอกว่าเขาคือเครื่องคอนโซลที่แรงที่สุดในท้องตลาดเสมอมา แต่ว่าในช่วงของ Xbox One เราก็จะเห็นว่าเขาสะดุดขาตัวเองแล้วก็แพ้ให้กับ PS4 ไปอย่างรับคาบแต่ว่าพอมาเป็นของเครื่อง Xbox เห็นคุณกู้เคยคุยกับคอมมิชตี้ Xbox ด้วยรู้สึกยังไงบ้างตัวนี้น่าซื้อไหมยังไงบ้างเขาก็มีจุดแข็งของเขามีจุดเด่นของเขานะครับไอเรื่องไอเรื่องที่ว่าการ m a r k ต t i n g ผิดพลาดของสมัย Xbox One เนี่ยมันก็เนิ่นนานมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้สัพพะกำลังในการฟื้นคืนกู้ชื่อเสียงคืนมาค่อนข้าง เยอะมากเขาทำา b c k w w r r d o o p p t t i l l e ที่ดีมากเขาทำระบบ subscription บดีมากเขาพยายามทำอะไรเอาใจลูกค้ามากๆเพื่อที่จะดึงให้คนกลับมาเล่นของเขาอยู่สิ่งที่เขายังขาดไปคือเกมครับทีนี้เมื่อข้ามมาเป็นเจนใหม่เขาก็พยายามโดยการซื้อสตูดิโอมากมายเพื่อที่จะเหมือนกับเติมสัพพะกำลังว่าเฮ้ยเมื่อสตูดิโอเหล่านี้พร้อมมีระยะเวลาให้เขาทำงาน มีเงินสนับสนุนที่เหมาะสมเขาจะสามารถผลิตเกมชั้นยอดออกมาให้เป็นเกมแม่เหล็กของ Xbox ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดดีคัญที่สุดคือการซื้อ Cinemax และบาร์เทสตาได้ไลอัพของบาร์เทสตาซึ่งเกมแบบแม่เหล็กเยอะมากอยู่ในกำมือและเขาสามารถที่จะอั้นว่าไม่ลงโซนี่ไม่ลง p l a y s t a t i o n ก็ได้ไม่ลงพ c ซก็ได้ต้องมาลงของชันคนเดียวสำหรับคนที่สงสัยว่าบาร์เทสตาเนี่ยเกมไลอัพดังๆมีอะไรบ้างเอ็ดเดอร์สกอร์เอ็เดอร์สกอร์ทั้งแผงเลยนะฮะสกายลิมพวกอะไรอย่างนี้ ด uh, ูมวูเฟนสไตล์ดิชอนเนอร์โอเยอะคือมาริซามีเกมเยอะอซึ่งตัวนี้นี่แต่ว่าณวันนี้เนี่ยพอพูดถึงเครื่อง Xbox เราแทบจะพูดตามตรงคือนอกจากเกี้ยววอร์แล้วเราก็นึกอะไรไม่ออกแล้ว,ลวช่วงหลังๆมาเกี้ยววอรก็เกี้ยววอร์เฮโลฟอสซาอันนี้นนนก็มีมีอยู่สามเกมซึ่งเขาก็ประกาศว่าช่วงปีถึงสองปีแรกเขายังไม่มีเกมแต่หลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆมันมาแน่ผมคิดว่ามันมาแน่ ดังนั้นเรื่องเกมเนี่ยเราอาจจะข้ามตรงนี้ไปก่อนเพราะว่ากว่ามันจะมาจริงๆกว่าจะมีแม่เหล็กจริงๆเนี่ยและต้องเป็นแม่เหล็กที่คนไทยสนใจด้วยเนี่ยผพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก็ใช่แต่ว่าพูดถึงเรื่องของ Xbox Game Pass ดีกว่าเพราะว่าตัวเนี่ยในเมื่อคุณกู้พูดถึงเรื่องของซิสเต็มเรื่องของเอ็กซ์อีโคซิสเต็มสภาวะแวดล้อมโดยรวมของเครื่องนั้นแล้ว คิดว่าตัวนี้น่าสนใจขนาดไหนเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนเป็น Netflix for gamer ใช่มันน่าสนใจมากเพราะว่ามันจะทำให้คุณเล่นเกมได้ในราคาที่ถูกมาก huh. ถ้าสมมุติว่าอ่าเราตั้งแต่เริ่มต้นที่การมีเครื่อง2รุ่นนะซีรีส์ X ซึ่งราคาเท่ากับ P 5กับ<ะ>ซีรีส์ S ที่ราคาแค่299เท่านั้นคือไม่ถึงหมื่นอ่ะถ้าเกิดตีราคาไทยนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็คงจะเกินนั่นแหละหมื่นสองอะไรน2 2> ี ซึ่งมันถูกมากแล้วคุณจ่ายรายเดือนเดือนละประมาณ4ี่ร้อยกว่าบาทเกือบห้าร้อยแล้วคุณได้เล่นเกมดีๆจำนวนเยอะมากถ้าพูดถึงความคุ้มค่ามันไม่มีอะไรชนะอันนี้เลยอืมคือเล่นยังไงก็คุม้มคือเกมเดือนหนึ่งเขาก็ามีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้บ้าเรื่องความแรงกราฟิกเพราะว่าไอ้เครื่องเอสเปคมันก็สเปคมันก็ต่ำกว่าแต่ว่าเขาก็ได้ได้เขาบอกว่าเขาได้ถึงสองเคนะแสดงผลถึงสองเคนะก็ถือว่ามันก็ เหมือนกับเป็นชุดประหยัดที่ที่คุ้มมากๆเลยอ่ามันอาจจะไปติดนิดหน่อยก็ตรงที่เรื่องศูนย์ไทยเรื่องไม่มีตัวแทนจําหน่ายเรื่องการนําเข้าที่ไม่มีการทําตลาดไม่มีขนซองเขาเขาเขาบอกว่าเขาใช้วิเขาใช้วิธีว่าเป็น g ก b บมาร์เก็ตติ้ก็คือทุก โซนทุกรีเจียนได้บริการแบบเดียวกันสินค้าเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ PlayStation ต้องไปป,ปรับปรุงเพราะว่า PSN ของต่างประเทศอย่างอเมริกาที่เป็นตลาดใหญ่สุดกับของไทยเงี้ยคอนเทนต์มันไม่เท่ากันเกมไม่มีบางทีดีเลยกันเป็นครึ่งปีเป็นปีอะไรเงี้ <ฮะ S 2> ออยอะไรต่างๆแต่ของ Xbox คุณไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นโอเคเราไม่พูดถึงสิ่งที่เขาพูดในพอร์ตแคสสองผมที่บอกว่ามันมีการเช็รีเจียนได้คือเปลี่ยนรีเจียนได้ครับอ่าคือมันทําได้ ในรูปแบบออฟฟิเชียลอนุญาตให้ทําแต่ผมมองว่ามันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจกับระบบในระดับหนึ่งนะต้องศึกษาเพิ่มเติมมันไม่ใช่แบบแค่ติก๊กติ๊กแล้วก็ผ่านใช่คือคุณต้องกรอ,อกที่อยู่ต้องอะไรต่างๆมันมีลูกเล่นเพิ่มเติมนิดนึงแะนั้นอ่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่พิจารณาผมคิดว่าฝังไปกับสโตนึงก็โอเคแล้วเพียงแต่ว่าคนที่มุดได้ไปหาซื้อที่อื่นได้มันได้ถูกอได้ถูกมากๆอะไรอย่างนี้ซึ่งสําหรับตัว Xbox Game Pass เองเนี่ยนอกจากเครื่องฝั่งของตัวเครื่อง Xbox เอง มองว่ามันสามารถที่จะมาเล่นบน PC ได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นบริการซับสคริปชันที่คุณจ่ายทีเดียวแล้วคุณกินบุฟเฟ่ทุกนานาชาติมากคือเขาเอาตั้งแต่เครื่อง Xbox One Xbox Series X และ S แล้วก็ PC Windows PC ถ้าคุณซื้อเกมหนึ่งครั้งมันเล่นได้หมดเลยทั้งสามเวอร์ชันคุณจะเล่นบนเ b o x ซกวันก็ได้ Xbox s e r i e ก X ็ก็ได้หรือเล่นบน P c ซีก็ได้ซึ่งตัวนี้แหละต่อกันอะไรทุกอย่างคือตรงนี้แหละที่ผมกำลังมองว่ามันเป็นอีโคซิสเ m ็มที่มันอาจจะพยายามที่จะมาสู้กับโซ n ีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นจุดขายของเขาไปแล้วเออเพราะอย่างพวกเราเองผมว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเครื่องคอนโซแล้วคือคุณก็ต้องมีเครื่องพีซีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าคุณเล่นบนสมมุติอย่างผมเองนนผมชออบเล่ บางทีมันก็เป็นเพนพอยต์มากเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์กูก็แยกกันเซิร์ฟเวอร์เพยกับ PC ก็แยกกันแถมเวลาเราซื้อบนเพย์เสร็จปุ๊บสุดท้ายฉันก็ต้องมาซื้อบนเครื่อง PC ด้วยแล้วเซฟก็ไม่ต่อกันอีกขี้เกียจไปนั่งฟาร์มแต่ถ้าเกิดว่าพอมาเป็นซิสเต็มแบบเนี้อันตะกี้นี่คือยกตัวยหา่เฉยนะเพราะว่า Xbox A มันก็ทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดเลสเซว่ามันสามารถที่จะทุกอย่างลิงก์กันหมดเลยผมเล่นบนเครื่องนี้เซฟก็อันเดียวกับที่เล่นบน PC ซื้อหนเดียวด้ววยยผม่่าาจุดขเนีย ดีแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือเพื่อนกูอยู่ไหนอ่าคือถ้าเพื่อนมึงทุกคนเล่นเพลย์สเตชันหมดเลยแล้ว <c oughs> แล้วเกมมันไม่ cross play แบบข้ามแพลตฟอร์มถ้ามันอยู่ใน Family เดียวกันมันไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าถ้าอย่างอย่างคนเล่น PC ใช้เครื่อง PC เป็นหลักแล้วไม่มองเครื่อง Xbox เ,เลยเขาจ4าใจ450้า <c oughs> เขาก็ได้เหมือนกันได้บริการลักษณะใกล้เคียงกัน <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ดี <c oughs> มันก็ดีกว่า <c oughs> แต่ว่าถ้าคุณจะออนไลน์มาแล้วคุณจะไปเล่นกนะับใครเนี่ย อันนี้คือคือถ้าเกมมันคอสแพลตฟอร์มอย่างคุณเอิร์นชอบมอนเตอร์ฮันเตอร์มอนเตอร์ฮันเตอร์มันก็ไม่คอสไม่คอสเออแล้ว,ลวไม่รู้เมื่อไหร่แต่จริงๆการคอสแพลตฟอร์มเนี่ยผมสนับสนุนและอยากให้เป็นอยากให้เป็นทิศทางในอนาคตแต่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านี้เราไม่รู้ต้องต้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราต้องดูเรื่องของการตลาดด้วยอะไรด้วยนะค,ะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งสําหรับตัวเครื่อง Xbox ที่มองว่าน่าสนใจคือ Project X Cloud ์คลาวโปรเจกต์เเนี่ยสำหรับคนที่ นึกไม่ออกมันคือระบบการ streaming มันคือระบบการสต r e มม i n g คือคุณสามารถที่จะเล่นเกมที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางอุปกรณ์อะไรก็ได้อุปกรณ์อย่างทีวีของคุณบน PC อย่างบนเครื่อง Xbox รวมไปถึงมือถือด้วยแต่แทนที่คุณจะต้องเอาเครื่องมือถือของคุณเนี่ยมาประมวลภาพในเกมมาอ่านตัวเกมไม่ใช่มันคือการสต r e มม i n g เข้ากับทางเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นภาพให้กับคุณประมวลผลจากต้นทางแล้วส่งสัญญาณมาที่อุปกรณ์ของคุณใช่อ แปลว่าคุณสามารถที่จะเล่นบนมือถือได้โดยไม่ใช่มือถือของคุณเป็นคนรันแต่คุณเนี่ยสตรีมภาพเข้ามามมตัวเนี้ยเห็นว่าฝั่งของ Microsoft โอเคก่อนหน้านี้มันก็จะมีทาง Google ที่เขาออกมาเป็น Project Stadia เดีแล้วก็มีทางหลายๆเจ้าที่พยายามที่จะออกมาเป็นตัวรบริการสตรีมมิงแบบนี้แต่ว่าคนที่ดูแล้วแอบรู้สึกว่าดูมี potential มากที่สุดก็คือ Microsoft กับ Project X Cloud เนี่ยคือจะบอกว่า Microsoft ก็ทำไม่ได้สำเร็จ จนกระทั่งเขาต้องมาปรับโมเดลของเกมพาสเป็นดาวน์โหลดครับคือเป็นคุณก็ดาวน์โหลดติดเครื่องไปเลยอะไรแบบนี้แต่ว่า Microsoft ก็เป็นคนที่มี potential จริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่าธุรกิจของเขาโดยพื้นฐานมันก็คือเกี่ยวกับ Windows เกี่ยวกับ o t ต mail ซึ่งเขาต้อง handle ข้อมูลมหาศาลอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มีตรงนี้เพิ่มเติมไปเนี่ยเขาอาจจะขยับง่ายกว่าชาวบ้านเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอินฟาสตัคเจอร์พร้อมอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะก็ ต้องมารอดูกันต่อไปมันคืออนาคตที่จะทําให้เครื่องเกมมันไม่จําเป็นอือ่าเพียงแต่ว่าจากเท่าที่เราเห็นมาเราก็ยังไม่เห็นว่าใครทําได้ว่าที่จะยิงสัญญาณมาแล้วไม่แล็กตอบสนองฉับพลันนี่พูดถึงเกมเล่นคนเดียวนะเล่นกระโดดกดกระโดดแล้วดีเลยหนึ่งวิบางทีมันก็ไม่ได้แล้วแล้วถ้าเป็นมัลติเพเยอร์ล่ะโอโ้โหคือมันมันมันไปคำนวณอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างแล้วก็ส่ง ข้อความส่งไปส่งกลับหลายรอบอะไรเง,งี้ยโหโมันผมยังไม่เห็นในระยะใกล้เนี้ยแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วเราก็ไม่รู้มันอาจจะเกิดขึ้นภายใน2ปี3ปี1ปี5ปีบอกยากเพราะว่าถ้าเกิดนับเมื่อ10ปีที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้นี่ระบบเกม หลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นความฝันจากยุคสิปีที่แล้วเหมือนกันใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผมคิดว่าไอ้พวกไซไฟเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจทุกอย่างของของโลกปัจจุบันอีกสักพักเราคงเห็นไ์เซเบิร์จริงจริงหรือยานอวกาศหรืออะไรเงี้ยมันก็มามาจากจุดนั้นอ่ะตอนนี้เรากระโดดจาก Xbox กกันไปแล้วสุดท้ายอย่างที่คุณกู้ว่าไปคือคุณก็ต้องดูด้วยว่าเพื่อนคุณอยู่ที่ไหนมากที่สุดมาถึงอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของคอนโซลกันบ้าง อาจจะไม่ใช่ตัวเรียกว่าไม่ใช่คู่สงครามคู่หลักเป็นเหมือนกับอาณาจักรเล็กๆที่มีชีวิตเป็นของตัวเองนั่นคือเครื่องนินเทนโดโอ้ยคุณมาพูดอย่างนี้นี่แฟนนินนี่ถือพิสฟอกเลยเป็นเป็นนั่นครับเป็นอาณาจักรของตัวเองก็ใช่เขาหรือว่าใช่ใช่ใช่คุณต้องเติมว่ายิ่งใหญ่เข้าไปียิ่งใหญ่ขอโทษขอโทษ The Great The Great นะฮะแต่ว่าตัวขณะที่เครื่องคนอื่นเนี่ยเขาพยายามที่ก้าวเข้าสู่ next generation กันละเครื่องสุดท้ายเครื่องนี้กับเครื่อง Nintendo ยิ่งอยู่กับนินสวิตมันจะเป็นไปได้ไหมคุณว่ามันจะมีเครื่องนินสวิตแบบใหม่ออกมาหรือเปลี่ยนเครื่องไปเลยว่าอาจจะเป็นนินอาจจะไม่ใช่นินสวิตแล้วอาจจะเป็นนินสวิตยูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมว่าตัวตนเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่อยากจะสู้ในศึกนี้ <c oughs> คือคือมันแล้วมันก็ไม่จําเป็นสําหรับเขาคือคุณดูไลน์อัพเกมของที่ Nintendo ผลิตเองเนี่ยมันไม่มีเกมไหนที่มันเป็นว่าฮาร์ดแวร์อินเทนซีฟที่จะต้องใช้เครื่องแบบ รุนแรงมหาศาลเขาทําเกมน่ารักน่ารักของเขาเขาขายสิบสองล้านโปกเกมอนสิบห้าล้านกู <S 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 ทําไมแล้วไอเอ็กซ์คูสีของโซนี่ที่ว่าเด็ดอะสู้กูไม่ได้สักเกมเลยแล้วกูจะแรงไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทําเครื่องให้ถูกเมื่อถูกแล้วมันเข้าถึงคนง่ายอ่าเมื่อเขาบ้านหนึ่งมีสวิตสองเครื่องสามเครื่องซื้อแจกลูกแจกหลานอะไรต่างๆให้มันเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเกมกูไม่มีพิษมีภัยเขาทําแค่เครื่องเนี่ยสามารถเล่นเกมเติร์ดปาร์ตี ไอ,ไอเกมไหนที่คุณบอกว่าแรงๆอะ่ะวิตเชอร์ก็เล่นได้แล้วไงดูมก็เล่นได้แล้วไงคือแต่คือยอมรับการสเกลดาวเท่านั้นเองว่าอืแลกเปลี่ยนมากับการที่พกไปเล่นนอกบ้านได้อ่ามันก็เป็นข้อข้อแลกเปลี่ยนที่หลายๆคนก็ยินดีที่จะแลกว่าเออว่าโอเคมันอาจจะไม่สวยเหมือนต่อทีวีนะหรือเล่นบนพีซีนะแต่แฮปปี้แล้วแล้วคุณจะไปหาเล่นมาริโอจากไหนคุณก็ต้องเล่นบนเครื่องนี้เพราะฉะนั้น จุดยืนเขาชัดเจนแล้วแล้วก็ผมคิดว่า Nintendo ก็ก็ยังมีทีเด็ดอยู่ไอเรื่องจะออกเครื่องใหม่เนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าไม่ออกมันก็จะทิ้งกันห่างเกินแล้วจะว่าไป Nintendo มันก็ถึงไซเคิลข,ของเขาแล้วที่จะมีอัปเดตมิดเจนอะไรแบบเนี้ซึ่่ตัวนี้แหละที่ผมกำลังสงสัยอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นข่าวตามหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์มาหลายๆครั้งแล้วแอบรู้สึกแปล,แปล,แปลกใจรวมไปถึงรู้สึกว่า เราเห็นอะไรสักอย่างจากข่าวตรงนั้นนั่นก็คือเรื่องของการลดราคาอย่างมีนัยยะของตัวเครื่องต่างๆ ซึ่งเราไม่รู้ว่าการที่เขาลดเนี่ยคือเขาต้องการเยียดมันถึงจุดเวลาของเขาที่เขามองว่าเขาจะเริ่มขายไม่ออกแล้วดังนั้นก็ลดลดไปเพื่อที่เผื่อจะขายแล้วได้กําไรมากขึ้นหรือเขาต้องการที่จะเทสต็อกทิ้งเพื่อที่จะมีเครื่องใหม่เข้ามาแทนที่เรื่องนี้ผมต้องถามกลับไปว่าการประกาศลดราคาเนี่ยเป็นการประกาศออฟฟิเชียลหรือร้านค้าประกาศส่วนใหญ่เป็นร้านค้าถ้าเป็นการร้านร้านค้าประกาศเนี่ยเขารู้อืว่ามันกําลังจะเขาจะไม่ถือของเก่าในมือถือไว้เดี๋ยวจะ ส่มเสี่ยงเจ๊งหรือจะอะไรเขาก็ต้องเททิ้ง Nintendo ยังไม่เคยประกาศเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลอ่าเพราะเมื่อเขาคือ Nintendo ก็ต้องอั้นรอให้พาร์ทเนอร์ตัวเองก็คือร้านค้าเนี่ยเขาก็ระบายของไปในระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาให้ประกาศตัวใหม่ออกมาครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็เป็นไปได้สูงอืว่าว่าว่ามันจะมีเครื่องรุ่นใหม่ออกมาเพราะตอนนี้ผมรอมาก รุ้นว่ามอนทันไรส์เนี่ยมันจะออกมาเป็นเครื่องบันเดิลหรือเปล่าคือผมจะบอกว่ามัน <laughs> มันมอนทันกับ Nintendo เนี่ยรักกันมากนะ <c oughs> คือ <c oughs> ทุกเครื่องที่มอนทันที่ออกบน Nintendo ทุกเครื่องมีลิมิเต็ดหมดเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ช่เออคือเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไรส์ก็คงจะมาพร้อมลิมิเต็ดแล้วมันก็คงจะดีมากถ้าเป็นลิมิเต็ดเครื่องรุ่นใหม่พอดี <c oughs> ผมว่าเขานั่นหรือเปล่าคือ Nintendo ก็ไป n t ็น NTR มาจาก PSP ไง ก็ไม่แย่งมอนฮันมาจากโซนี่ไงก็เลยอาจจะแบบเหมือนแย่งมาเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบให้อวยอวยเยอะอยู่หรือเปล่าคือแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะต้องสู่หกคนของ Nintendo จริงว่ามองขาดกระชากหัวใจออกมาได้นี่ตายไม่ฟื้นใช่ PSP กับไอตัวว i ต a านี่คือแบบไม่เคยกลับมาได้อีกเลยใช่คือแบบโอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้ว่าแบบ มองว่ามันแค่นี้อันนี้เท่านั้นถ้าดึงออกมาก็จบแล้วก็จบจริงๆครับอืมโอ้ยแต่จริงๆก็อยากมีประเด็นที่อยากจะพูดกับคุณกู้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้นี่เราก็คือจะมาพูดกันเรื่องของโตเครื่อง,อง,องโตเรื่องอะไรฮะเรื่องที่อยากพูดเกินเกินไว้เผื่อว่าแบบมี e อ i s o อ e ถูไอเรื่องของการทําเงินจากเจนนี้เนี่ยผหว่าน่าคุยมากะนะครับ แต่ยังไงก็ตามก็โอเคสําหรับคนที่ติดตามรับฟังกันมานะครับก็น่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆกันแล้วว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับเครื่องคอนโซลในเจเนอเรชันต่อไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ Play 4อยู่แล้วพูดตามตรงผมว่าคุณจะตามมา Play 5เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณจะไม่ตามมาจริงๆหรือวะ <laughs> <laughs> สำหรับคนที่เล่น PC อยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องไปเล่นบนเครื่องคอนโซลด้วยเนเะมื่อ PC อยู่ฉันเป็น Master Race นะมันสามารถที่จะรันภาพได้ดีกว่าสวยกว่าเฟรมเรทนิ่งกว่าคือคุณก็ต้องเข้าใจข้อหนึ่งว่าซื้อคอนโซลมันเจ็บแต่จบคือซื้อมาครั้งเดียวแล้วก็ฉันไม่ต้องอัปเกรดไปอีก7ปีเลยขณะที่คุณต้องมานั่ง เอ้ยเดี๋ยวกาดจอใหม่จะออกแลมใหม่จะออกบอดฉันต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ปเจกแล้วแต่บุคคลกันไปละกันแต่ว่าในมุมมองของคอนโซลก็อยากที่จะยื่นมือไปหาทั้งทุกทุกท่านเลยนะครับที่เป็น PC m a s t e r r a ร e เร้วบอกว่ามาลองไหม <laughs> มันจบนะโอเคนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้กับ Time to Play นั่นเองครับ ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อ PlayStation 5หรือเปล่าหรือคุณจะซื้อเวอร์ชันไหนแบบมีแผ่นหรือไม่มีแผ่นสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่บริเวณด้านล่างกันได้นะครับสัญญาครับว่าจะอ่านแล้วก็จะตอบคอมเมนต์ทุกๆท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณ,คณ,คณกู้มากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมรายการแล้วก็ได้ให้ ความเห็นรวมไปถึงความรู้กับเราครับขอบพระคุณมากเลยครับครับขอบคุณมากครับผมรวมไปถึงขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit time to play เล่นให้เป็นเรื่อง